ขอกล้องด้านข้างหน่อยนะครับโอเคกล้องนี้นะครับโอเคขอบคุณครับกทม.นะครับครับแป๊บนึงนะครับครับก็เป็นเมืองใหญ่เราเคยได้รับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดโลกติดกันหลายยินดีขอหนังสือนะลูกฮะช่างของขอช่างกองใช่ไหมโอเคไปสื่อมาชวนเรื่องห้องรักก็ผิดนะครับก๊อฟครับเอานี้ให้มาอีกไปหนังสือได้แป๊บนึงแต่ตอนมอบดอกไม้ที่ขอไปทางนู้นมอบที่ขอต้องมาเสร็จแป๊บนึงมอบดอกไม้ได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวดีครับโอเคได้ได้สวัสดีค่ะตอนนี้บอกเด็กสุดใช่ป่ะประมาณดีดีครับด้วยค่ะก็งั้นเราเจอกันที่ร้านใช่ค่ะที่โกปีครับผมเชิญในบันเทิงค่ะดีดีครับเชิญนะครับเชิญค่ะดีดีทุกคนนะครับภารกิจเดี๋ยวให้คุณพ่อไปมาเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ได้บอกเขาค่ะวันนี้จะได้มาเจอคุณพ่อดีตั้งแต่ตั้งแต่จัดประกวดมาท่านเลขาท่านเลขาเขาเจอที่ทายมาใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นคนเยอะที่โรงแรมหรือว่าที่หรือโรงที่สิงโตอ๋อโอเคตาที่อะไรคะดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอพิมพ์เสริมภาพนิดนึงนะคะน้องๆถ่ายแล้วถอยนิดนึงค่ะขอให้คนอื่นเห็นค่ะกล้องกลางพิมพ์นะคะ1 2 3ครับถอยที่นะครับ1 2 3ครับวันนี้นอกจากโคทามากราบสวัสดีมาแล้วนะคะนี่ลูกหลานก็มองโอ้จริงครับตัวจริงเคยมาที่นี่ไหมไม่เคยเลยน้องก็ก่อนที่จะมาน้องก็บอกว่าอยากมากราบสวัสดีท่านผู้ว่าและท่านผู้บริหารทุกคนแล้วก็ก็มีความในใจที่อยากจะมาบอกว่าอยากมาประมาณใช่เพราะว่าอันนาเป็นความแบบยกระดับพอเคยนั่งอยู่แล้วก็เคยโอกาสได้นั่งตอนนี้จะนั่งเหรอพ่อจะมีที่ข้างหน้าน่าจะหลังแต่ตอนนั้นเด็กมากหลังไม่ได้ตายตกแน่เลยอ่ะใช่ค่ะตอนนั้นแล้วก็มีโอกาสได้เห็นแล้วไปถ้าหลุดจากเพลงแล้วจะเป็นโลกของเราอยากที่มี
ขยะค่อนข้างเยอะที่หนองแขใช่ก้อนตื่นชันใช่ไหมใช่ใช่แล้วเหมือนเห็นปัญหาเลยเขาในการตรวจแม่ขยะก็เป็นปัญหาตั้งแต่เด็กจนโตใช่จะเป็นสิ่งที่ก็แต่ว่าน่าจะเริ่มดีขึ้นก็เริ่มแค่แจ้งขยะขยะเสียขยะแห้งขยะดีไปเรื่อยใช่ก็เห็นคุณชาชาติที่พูดเรื่องดีขึ้นมาก็เลยจะมีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้รับความช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่ได้เลยเป็นเรื่องของพวกแต่ที่มอบก็ผลิตภัณฑ์หลักใช่ทำงานหนักของพวกก็ถูกเกียรติเลยครับแล้วมา30 ปีใช่ค่ะแล้วก็เป็นชื่อที่เกียรติมากใช่ค่ะแล้วเราก็คุยกันว่าคือการที่ผู้เข้าประกวดทุกคนได้ตำแหน่งเนี่ยคุยไม่อยากจะให้ทุกคนแบบว่าไปเน้นเรื่องของความสวยงามซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงหลังแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำก็คือว่าแทนความรอนะคะมีอะไรที่คณะมิสยูเวิร์สทั้งหลายเนี่ยจะช่วยเหลือหรือจะมาช่วยรณรงค์หรือจะมาช่วยทำแคมเปญอะไรที่เป็นรูปธรรมเนี่ยเราจะทำแล้วก็อันดับแรกจะต้องขออนุญาตว่าถือได้แล้วรบกวนนำทีมเพื่อนจากการเราจะรณรงค์เรื่องของการคัดแยกขยะอย่างจริงจังดีเลยครับบ้านนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วครับขอบคุณมากเลยครับก็อยู่ในแผนที่สารบุรีเลยค่ะเราจะเริ่มทำหลังที่แล้วทำบริษัทอื่นมาเปลี่ยนน้ำร่องต่างตอนอะไรเงี้ยที่เป็นเขตแบบเป็นในเมืองและเขตด้านนอกแต่ว่าคัดแยกขยะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยที่คนไม่คัดแยกเพราะว่าคัดแยกแล้วกทมเข้ามารวมกันที่เดียวใช่ใช่ไม่มีหนาไว้เชื่อคัดแยกต้องคัดแยกแล้วก็มีระบบที่แยกขยะให้เราด้วยในแง่ก็คือคัดแยกตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเออไม่ก็จะมาคุยนะครับเรื่องคัดแยกขยะใช่ค่ะดีมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าคุยถามว่าอะไรที่เกี่ยวกับขยะนอกเหนือจากทุกคนในโลกรู้แล้วตอนนี้ต่างประเทศก็คือหาว่าสตอรี่จริงหรือเปล่าโตจากขยะจริงหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่กองประกวดจะทำนี้ก็ตามเราจะตรวจประวัติทุกคนว่าสิ่งที่เขานำเสนอมาเป็นเรื่องจริงเลยเราก็บอกว่าอยากทำในต่อเขาบอกว่าไม่อยากให้เกิดการแย่งขยะเป็นรูปธรรมเพราะเขาเห็นว่าเขาตั้งแต่เด็กอะแทนที่ใช่ไหมผู้หมอกมาลงมาตุ้มเลยเราบอกว่าอาชีพคุณพ่อเป็นอาชีพที่มีเกียรติว่าเป็นคนไหนที่ช่วยพวกเราเลยคือถ้าไม่มีคนที่ช่วยดูแลเรื่องขยะแค่วันเดียวอ่ะก็เจ๊งแล้วเนี่ยถูกต้องแล้วตั้งคนกว่าด้วยนะที่กว่าเนี่ยไม่กว่าแค่วันเดียวนะก็ขยะก็เกิดแล้วแต่ก่อนที่กรุงเทพเคยได้รับรางวัลเป็นเมืองน่าอยู่ว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญของเรื่องของขยะด้วยแต่ว่าตอนนี้รางวัลนี้มันอยู่ไหนอย่างน้อยถ้าสมมติว่าพวกเราเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนตรงนี้อาจจะทำให้เรากลับมาเป็นเมืองหลวงด้านท่องเที่ยวใช่ค่ะอยากจะสนับสนุนได้ไหมเขาบอกเราไปว่าทมเราเนาะแล้วก็มีหาข้อมูลเราเคยเป็นเมืองที่ระดับท็อปหน้าท่องเที่ยวที่สุดในโลกในต่อการตอนนั้นเราเคยไปรับงานที่นิวยอร์กด้วยค่ะสมัยที่พี่เคยไปทำติดต่อมาทุกปีนะคะเราก็อยากให้น้อยตาเราไปมาทมเราฝรั่งทุกชาติค่ะบอกว่าเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราไปเจอในช่องแมนเชสเตอร์ประเทศอื่นเขาบอกว่าเมื่อไหร่ไทยแลนด์จะสามเขาจะมาคือมันจะมาเยอะประเทศมากแล้วก็มาเนี่ยแทนที่จะมาแข่งขันกัน1อาทิตย์2อาทิตย์แล้วกลับไม่ค่ะเขาจะอยู่ต่อเป็นเดือนแล้วก็ถามว่าทำไมอยู่อยู่นานเขาบอกว่าเมืองไทยนี่คือสวรรค์เลยกรุงเทพเนี่ยใช้เงินที่นี่เนี่ยอยู่ที่ประเทศอื่นๆใช้1อาทิตย์จะอยู่เมืองไทยอยู่ได้เป็นเดือนแล้วก็ผู้คนน่ารักครับแล้วก็เป็นเรื่องของทางการอันนี้ก็เป็นแต่ว่าถ้าเกิดทำให้เมืองง่ายอยู่อ่ะเราคนกรุงเทพก็ได้ประโยชน์ก่อนแล้วก็เปลี่ยนนักท่องเที่ยวตามมาไม่ต้องแยกขยายครับมันเริ่มเลยมันทำให้คนเราแบบมีคุณค่าดีดีแล้วขอบคุณมากนะพี่กองมองเรื่องนี้มีโหเขามาช่วยเยอะเลยแล้วใครเจอบ้างที่ลิเวอร์พูลตี้ใครเจอที่ผมวิ่งไปที่ว่าที่ที่ใจผมอิ่มใช่ทำไมเก็บตัวช่วยน้ำแบบตะลึงก็เลยงงเพราะไปคิดไงวิ่งแบบต้องมองฝาพี่ตอนนั้นไม่ได้หมายจริงไม่ได้หมายเลยงงมากเลยก็เดินมาฟ้ามาดีพี่ก็บอกว่ากำลังมองฝาก็เลยยืนต่อรับแล้วก็ยืนนะผมมาแล้วก็ว่ามันมีมิติที่ไม่ได้ความสวยงามหรอกมันมิติของมองอื่นเรื่องสังคมเรื่องเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะคะที่เพราะแต่ละคนน้องๆแต่ละคนก็มีแฟนคลับเป็นแสนๆนะคะแล้วก็ส่งพลังไปทุกคนเขาก็ส่งพลังให้แฟนคลับเขาให้มาทำอะไรดีๆให้กับสังคมให้กับบ้านเมืองเรานะคะ
ข้อพิจิตที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่า2เดือนเนี่ยก็มีเห็นความร่วมมือหลายด้านเลยนะว่าอันนั้นคือสำคัญนะที่จะให้เมืองก้าวต่อไปได้ก็ยินดีมากที่เราจะร่วมมือกันแล้วก็ผมว่าของเรามีพลังเยอะทุกคนนะผมว่าทุกคนที่พูดว่าที่พูดว่าก็มีใจกล้ามีก็ที่เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เราเข้ากำลังใจนะครับครับเราอาจจะมีสิ่งอื่นต่อไปเช่นว่าเรื่องการศึกษาเรื่องการเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะยังมีช่วยนะครับการศึกษาและนี่พูดในแอดที่กี่วันแล้วเนี่ยที่เป็นสามวันสามวันแล้วยังต้องอยู่กับกองก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวทุกคนก็จะมีหน้าที่ถามก่อนว่าจะได้ก็จะมีคนบอกว่าต้องเตรียมเทรนอะไรที่เรื่องมันต่างเรื่อง global issue เรื่องอะไรต่างๆที่จะเตรียมตัวให้ประกวดทีนี้ก็เลยเก่งแล้วเนาะต้องเก่งต้องเก่งที่เราอันดับหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ค่ะต้องได้เหรียญทองทุกปีบอกว่าเขาไม่ทำแบบนี้เขาก็ไม่ได้ทุนเรียนเขาไม่ได้เรียนมาน่าเรียนสาขาแล้วนะต้องแปลมาต้องเรียนมาแล้วจบช่วงโควิดพอดีแล้วก็ช่วงนี้ที่กำลังที่ได้ทำงานที่ดีครับใช่พอกิจสิทธิ์เราถึงแล้วจะได้มีสิทธิ์ของการได้ทุนได้อะไรใช่ไหมใช่ใช่ทุนในระหว่างนั้นใช่ไหมมีทุนของของแล้วมอก็มีสวัสดิการที่ดีครับแล้วน้องๆทุกคนอันนี้ยังเรียนอยู่ใช่ไหมคนไหนเรียนอยู่เรียนเรียนอยู่ทุกคนเลยนะจบแล้วทุกคนจบแล้วค่ะน้องๆสอบมาชุดนี้อ๋อไปต่อเรื่องที่ไหนจ้ะตอนนี้ต่อยชุดสอบการค้าดีครับน้องไอใช่ป่ะใช่ค่ะเรียนที่ไหนดังเรียนที่ที่เอเชียค่ะธนาคารนี้แล้วนี่เรียนที่ไหนโอปอล์ต่อที่ธรรมศาสตร์ขึ้นข้าวปีหนึ่งไหมเนี่ยกำลังขึ้นปีหนึ่งจบเตรียมจบแล้วอ๋อครับผมก็เตรียมจบผมรุ่นละ44ผมรุ่นนี่ก็3หลักแล้วมั้งแล้วก็ในไหนทุกคนก็ผมก็เก่งนั่นแหละสามารถแบบช่วยในวิธีอื่นก็ในเรื่องสังคมมันก็ดีแล้วก็คงมีความร่วมมือกันเมื่อเจอพี่ปุ้ยที่ตัวปุ้ยใช่ไหมใช่มาแล้วมาก็มาบังเอิญก็มาแล้วก็พาทีมมาทานแต่เราไม่ได้ประกวดใช่มาเตรียมดูจะเป็นอะไรก็เป็นกำลังใจให้ท่านว่านะคะว่าคือเราก็เป็นหนึ่งในครอบครัวของตะกี้ข่าวละเด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องห่วงการทัศนชาติแน่นอนค่ะแล้วก็อยากให้เกิดวิสัยของการทำงานที่ทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนมาจับมือกันเข้าไปโทษรัฐอย่างเดียวก็ไม่สำเร็จค่ะแล้วมันต้องเป็นร่วมมือเพราะภาครัฐเองเราไม่มีทรัพยากรอะไรมากเรามีแค่เป็นผู้ถือกฎถือระเบียบแต่ว่าถ้าเกิดให้ไปได้ก็ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ต้องการใช่ค่ะโซเชียลมีเดียของเด็กก็ตามคนรุ่นใหม่ก็ตามก็เรามีนโยบายทำเป็นเฟสติวัลทุกเดือนว่าเช่นอย่างเดือนที่ผ่านมาก็มีหนังกลางแปลงมีดนตรีในตัวแต่เดือนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เดี๋ยวก็จะมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะเลยที่ตามมาว่าทำกองไม่ได้มีกฎช่วยได้เยอะก็อยากจะเรียนตรงนี้ค่ะว่าความที่เราจะต้องประสานงานกับอยู่กับต่างประเทศร้อยกว่าประเทศนะคะก็ตลอดเวลาแล้วก็การที่แอนนาจะเดินทางไปประกวดที่ซีเวิร์ดเนี่ยเราอยากจะนำซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยวของเราเนี่ยออกไปเผยแพร่ให้กับโลกได้รู้มากยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะเราก็ควรจะต้องมาทวงสิทธิ์ของกรุงเทพเมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลกกลับคืนมาค่ะเราจะทำตรงนี้ดีๆนะเป็นท้ายเมืองน่าอยู่ด้วยใช่ค่ะก็พูดไปจะไปประกวดเมื่อไหร่ใช่ไหมน่าจะปลายปีค่ะเขายังไม่แจ้งกำหนดที่แน่นอนเรื่องไหนรู้อ่ะยังไม่ได้บอกนะคะจะกลับไปอเมริกาก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็จะไปปวดประเทศตรงนี้ก็มีโอกาสล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยก็น่าสุดปีที่พุ่ยจัดปี2018อันนั้นประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าทั่วโลกก็ขึ้นเลยว่าไทยแลนด์ก็คือ the best host ever เลยก็คิดว่าถ้ามีโอกาสในปีหน้าเราก็อยากจัดแล้วก็เป็นการสถานการณ์โควิดดีขึ้นเราก็อยากจะดึงคนทั้งโลกให้มาท่องเที่ยวเมืองไทยแล้วก็กรุงเทพคือหับสำคัญที่ทุกคนจะต้องอยู่ตรงนี้ปีหน้าน่ารักมากเลยครับเราพอเพื่อนนักข่าวมาเยอะมากเลยวันนี้ก็อยากจะนี่สดชื่นแล้วกันพอแล้วขออนุญาตผู้ว่านะคะว่าน้องก็ยังดูว่าวันนี้
ที่เมื่อกี้บอกไปอ้าวจริงดิขอโทษทีไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะก็อยากจะเชิญเข้ามากราบได้เลยครับอ๋อยินดีครับเพื่อนร่วมงานผมเอาเลยเชิญได้เลยขออนุญาตขออนุญาตให้ว่าครับตรงนี้ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้แหละครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ว่าครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับยืนตรงจุดเดิมดีกว่าครับอาจารย์ยืนจุดเดิมดีกว่าครับยืนเดินหน้าที่ดีเดินหน้าครับขออนุญาตครับหน้าออกนี่หน้าขวานี่นะค่ะขอโทษนะครับเสริมข้างหลังแป๊บนึงครับพร้อมครับ1 2 3 3 1โอเคครับครับขอบคุณนะครับข้างหลังเริ่มอ่ะข้างหลังค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับขอข้างหลังนะครับใส่กล้องนะครับติดนั่งข้างมาจำนะครับข้างมาจำนะครับเจอแล้วครับหลังนิดนึงนะครับครับขอโทษด้วยนะครับโทษนะครับพี่เก่งครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ1 2ครับขอบคุณครับด้านข้างด้วยนะครับด้านข้างด้วยจ้ะอันนี้ด้วยนะครับด้านฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยครับโอเคเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณครับผมไม่ได้เจอกันหลายเดือนแล้วเราควรจะไปนั่งกันนะครับขอแบบความหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวนั่งมาก้าวนึงครับขอบคุณนะครับขึ้นเลยไปก่อนนะคะพี่พี่ตั้งกล้องกันด้านหน้าเลยค่ะจ้าก็เป็นสองค่ะพ่อจะแทนของกันบ้างเขาบอกว่าจะไปรอ
ันกว้างครับแล้วก็แสดงความยินดีกับผู้ประกวดมิสยูนิเวิร์สนะครับโดยนำโดยคุณปุ้ยนะครับแล้วก็ที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าจริงนะคุณแอนนาก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของกทมนะแล้วคุณพ่อก็เป็นเพื่อนร่วมงานของเราเองนะฮะท่านก็เป็นพนักงานรักษาความสะอาดอยู่ที่เขตตลิ่งชันนะแล้วก็คือพนักงานเก็บที่อยู่ท้ายรถแล้วก็ทำมาตั้งกี่ปีครับพี่สมนายอายุ2ปีนะครับก็อาชีพเป็นอาชีพที่หนักนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่มีพี่สมชายเมืองก็คงเต็มไปด้วยขยะแหละมันก็เป็นอาชีพสำคัญที่ช่วยให้บ้านเมืองสะอาดตรงนั้นคุณแม่ก็เป็น
พนักงานกวาดขยะซึ่งเคเทอริงชันเหมือนกันครับพนักงานกวาดก็สำคัญนะลองไม่มีคนกวาดแค่วันเดียวอ่ะผมว่าขยะก็เต็มเมืองละนั่นทั้งสองท่านก็เป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยให้บ้านเมืองเราสะอาดก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่ตักรองทุกคนนะครับแล้วก็ผมคิดว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีกทมเองก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกันนะครับกับทางกองของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เพราะว่าผมคิดว่าความร่วมมือกันระหว่างกทมกับภาคเอกชนเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วมันจะช่วยพัฒนาในหลายๆด้านได้นะครับก็เชิญพี่ปุ้ยพูดหน่อยครับก็อยากจะกราบเรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะคะว่ากองประกวด Miss Universe Thailand ก็ตั้งใจมากค่ะที่จะทำให้เห็นแล้วก็เชิญชวนประชาชนทุกคนนะคะว่าวันนี้มันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องมาร่วมมือกันกับภาครัฐในการทำอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างอย่างเช่นเริ่มต้นที่ตัวเราแอนนาเสืองามเอี่ยมอยากจะเริ่มด้วยการเรื่องของการศึกษาและเรื่องของการจัดการขยะเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการขยะที่ง่ายที่สุดสำหรับเราที่จะช่วยได้และเป็นการช่วยที่ถ้ามารวมตัวกันมันจะเป็นการแก้ปัญหาแบบระดับมหาภาคเลยนั่นก็คือเราต้องเริ่มแยกขยะในครัวเรือนของเราตั้งแต่วันนี้ค่ะแล้วก็ทางกทมตอนนี้ก็เป็นข้าราชการสาธรณ์แถมในปทุมวันเนี่ยแล้วก็มีเขตข้างนอกอันหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันก่อนครับคิดว่าถ้าพวกเราช่วยกันนะคะแค่คนละนิดเดียวเท่านั้นค่ะพอมันรวมพลังกันแล้วมันจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วมันจะทำให้กรุงเทพของเราประเทศไทยของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่และดีที่สุดในโลกอย่างที่เคยเป็นค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องแอนนาค่ะก็ขอบคุณทุกอย่างค่ะที่หล่อหลอมให้เรามาเป็นวันนี้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแอนนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือว่าเรื่องของขยะมันสามารถนำมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้แอนนาก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามนำเรื่องราวของแอนนาแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะเพื่อจัดการในเรื่องของระบบการศึกษาและระบบเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้นให้ประเทศของเราพัฒนามากขึ้นจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะพ่อพูดแบบคุณพ่อหนูเขินค่ะก็ต้องขอบคุณพี่สมชายด้วยนะขอบคุณทั้งที่เสียสละทำงานหนักมาตลอดชีวิตแล้วก็ขอบคุณที่ดูแลลูกได้เป็นอย่างดีทำให้เรามีความภาคภูมิใจในครอบครัวของคนกทมนะครับครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณที่เนี่ยแต่ที่เนี่ยโอ้ยหนุ่มเนี่ย